เดิมเนี่ยกัญชงเนี่ยประชาชนทั่วไปขออนุญาตปลูกไม่ได้ได้เฉพาะหน่วยงานรัฐแล้วก็ปลูกได้เฉพาะสายพันธุ์ที่ให้เส้นใหญ่ทีนี้การปลดล็อกในครั้งนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเลยนะคะเกษตรกรประชาชนทั่วไปบริษัทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชุมชนทุกภาคส่วนเลยสามารถมาขออนุญาตปลูกกับเราได้ขณะเดียวกันก็สามารถปลูกได้ทุกสายพันธุ์ตอนนี้ที่เราอนุญาตให้ปลูกเนี่ยเราปลูกด้วยวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยและในบทเฉพาะการของกฎหมายเนี่ยยังล็อกไว้ว่าจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐจับมือกับวิสาหกิจชุมชนเพราะนั้นกัญชงเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะคะให้ทุกคนสามารถมาขออนุญาตได้มากกว่ากัญชาตัวกัญชงเองเนี่ยนะคะหลักสายพันธุ์มันมีความหลากหลายทั้งสายพันธุ์ที่เอาช่อดอกไปสกัดสาร CBD เพื่อใส่ในอาหารเครื่องสำอางสมุนไพรสายพันธุ์ที่ปลูกเอาเมล็ดเอาไปทำอาหารเสริมไปสกัดน้ำมันเพื่อใส่ในอาหารเครื่องสำอางแล้วก็สายพันธุ์ที่เอาเส้นใยที่ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เอาตัวเปลือกตัวแกนลำต้นเนี่ยไปทำพวกอิฐมวลเบาไปทำฉนวนไฟเบอร์สำหรับรถยนต์แรกเลยนะคะท่านอยู่จังหวัดไหนสมมุติจะปลูกอยู่ที่อยุธยานะคะไปปรึกษาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยาเพราะการยื่นขออนุญาตเนี่ยจะยื่นนะที่สถานที่นั้นอยู่จังหวัดนะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นอยู่ทีนี้ถามว่าเรามีที่อยู่เราจะปลูกปลูกเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะก็ต้องมีที่มาของเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็จะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตจากอย.นะคะว่าเป็นผู้จำหน่ายและนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องเป็นกัญชงคือกัญชงเนี่ยต้องมี THC ไม่เกิน1ถ้าเกิน1เดี๋ยวจะกลายเป็นกัญชาไม่ได้นะคะต้องดูเรื่องเมล็ดพันธุ์ว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้อง2ตอนขออนุญาตปลูกนะคะเราก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการในการมาตรการรักษาความปลอดภัยณสถานที่ปลูกนะคะพื้นที่พิกัดอยู่ตรงไหนเอกสารสิทธิ์ของที่ดินต้องถูกต้องนะคะอย่าไปลุกล้ำป่าสงวนนะคะถ้าเช่าเขาก็ต้องมีหนังสือเช่าถ้ามีโฉนดก็ขอโฉนดแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้กัญชงที่ปลูกนั้นรั่วไหลจะทำยังไงซึ่งอันนี้เรามีไกด์ไลน์หรือแนวทางอยู่หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราถามว่าปลูกเนี่ยแล้วคุณจะขายใครนะคะซึ่งผู้รับซื้อนั่นเนี่ยเขาก็จะมามีใบอนุญาตกับอย.ด้วยว่าเป็นผู้รับซื้อเช่นขายกระโรงสกัดกอไก่โรงงานสกัดนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้มาขออนุญาตสกัดนะคะกับอย.อันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะคือเรามุ่งหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะปลูกแล้วมีคนรับซื้อเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะตอนนี้เริ่มมีมิจฉาชีพเนี่ยมีหลายอย่างเช่นได้โควต้าจากอย.มาขายโควต้าอันนี้เรียนให้ทุกคนทราบตอนนี้อย.ไม่เคยมีโควต้าเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาขอย้ายกับเราได้เราไม่ได้เคยให้โควต้าแปลงปลูกกับใครจำนวนกี่ไร่ไม่มีนะคะก็ทุกท่านสามารถมาขออนุญาตด้วยตัวเองสองหลอกเรื่องเมล็ดพันธุ์บอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นผู้มีเมล็ดพันธุ์อยู่ในมือควรจะปลูกต้องจ่ายเงินค่าเมมเบอร์ค่าสมาชิกหนึ่งจะได้เมล็ดพันธุ์ตอนนี้คนที่มาขออนุญาตเป็นผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้องเนี่ยหมายถึงบริษัทเอกชนนะคะยังไม่มีเพราะกฎหมายเราเพิ่งเปิดเมื่อวันที่29มกราที่ผ่านนี้เองทุกคนสตาร์ทนับหนึ่งเหมือนกันหมดแต่หน่วยงานรัฐนะคะที่เขาเคยได้ใบอนุญาตนะคะผลิตและปลูกเนี่ยนะคะกัญชงตอนก่อนหน้านี้ตอนกฎหมายเดิมเนี่ยเช่นสถาบันวิจัยพัฒนาที่ราบสูงอันนั้นเขามีเมล็ดพันธุ์อยู่ท่านสามารถไปติดต่อขอเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานรัฐเหล่านั้นได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยตอนนี้มีคนมาขอยื่นแล้วนะคะก็จะต้องเข้าคณะกรรมการนิดนึงนะคะแล้วก็นำเข้าได้การนำเข้าได้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นต้นมีนาคมนะคะส่วนคนที่ขออนุญาตปลูกนะคะถ้าตอนนี้เมล็ดพันธุ์นำเข้ายังไม่มาเขาก็ขอเมล็ดพันธุ์จาก
หน่วยงานรัฐฝ่ายจะได้เริ่มปลูกนี่ก็คงต้นเดือนมีนาเช่นเดียวกันนะผลผลิตออกมาขอบแรกๆเนี่ยก็คงนับไปจาก4เดือน 4-5 เดือนก็จะประมาณอะไรมีนาเมษาพฤษภาคมเริ่มมามิถุนากรกฎาผลผลิตออกมาเข้าโรงสกัดนี่เร็วอยู่แล้วกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยเราคาดหวังเลยนะคะคือต้องการให้เกษตรกรรายย่อยนะคะที่ปลูกผลผลิตอื่นแล้วได้ราคาตกต่ำแล้วก็หวังว่ากัญชงจะเป็นพืชตัวใหม่ที่สร้างรายได้คือด้วยความที่ต้องมีการอนุญาตต้องขอใบอนุญาตประชาชนชาวไร่ชาวนาที่อยู่ห่างไกลจะเข้าถึงยากอันนี้คิดดิฉันก็คิดเหมือนกันอาจจะเป็นปัญหานิดนึงตอนนี้นะคะเราก็พยายามทำให้เรื่องนี้ไปสู่ประชาชนได้มากที่สุดนะคะก็คือการหนึ่งเนี่ยพยายามสื่อสารไปยังกระทรวงเกษตรนะคะพยายามมีโปรเจกต์ร่วมกันในการให้ตัวเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเกษตรจังหวัดเนี่ยเข้าไปเซอร์เวย์เกษตรกรรายย่อยแล้วรวบรวมรายชื่อมาเราไม่ได้เอื้อนะคะรายใหญ่นะคะเราหวังว่าเกษตรกรเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เรื่องนี้นะคะ